ตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปในโบสถ์นะคะเพราะว่าหลวงพี่เพิ่นจะสึกนะคะลาสิกขานะคะก็เลยเข้ามาในโบสถ์กันนะคะนี่นะคะมันจะพีตะนองเนาะนะคะทำพิธีแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศที่หลวงพี่หรือว่าพี่ชายยาละเอียดนะคะเพิ่นจะลาสิกขานะคะลาสิกขานะคะก็เลยรอพระอีกรูปนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะวัดบ้านนาคำนะคะพี่น้องวัดบ้านนาคำจังหวัดอุบลราชธานีนะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเนี่ยประมาณนี้สวยมากเลยนะคะมาดูมาชมด้วยกันนะคะนะคะว่าที่พี่ๆน้องๆเฮาตระกูลทวดนกูดนะคะที่มาถวายธรรมาสนะคะที่มาถวายธรรมาสให้วัดบ้านนาคำนะคะนี่นะคะนี่ก็คือศาลานะคะศาลานะคะหรือว่าโบสถ์นะคะนะคะที่ทำกิจกรรมทางวัดแล้วก็หมู่บ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวยงามมากค่ะร่มรื่นนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นดีนะคะนี่นะคะก็คือหลวงพี่หรือว่าพี่ชายยาละเอียดจราสิกขานะคะวันนี้นะคะก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะร่มรื่นร่มเย็นนะคะน้องนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะอ
บ้างแต่เราไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ขอคุณพ่อคุณแม่การศึกษาพี่สาวได้ตรวจและรู้กันได้ตรวจเอามาศึกษาแบบรับโทษอันนั้นโทษอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อันนี้ก็คือภาพประวัติศาสตร์ของพี่น้องสวนกูของเฮานะคะที่มีบรรพบุรุษของเราอยู่วัดหลวงนะคะพี่น้องวัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบรรพบุรุษของเฮาก็คือต้นตระกูลสุวรรณกูนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์นะคะอนุสาวรีย์แล้วก็ที่ระลึกถึงบรรพบุรุษของเฮานะคะนี่ก็คือเครือญาติที่มาได้นะคะที่อยู่ในกิจกรรมของหลวงพี่นะคะหลวงพี่จะเป็นศึกนะคะพี่น้องที่เป็นพี่ชายยาละเอียดนะคะก็นี่คือกิจกรรมพี่น้องนะคะเดี๋ยวละเอียดก็จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะสวยงามมากเลยทุกคนนะคะ